ุณกิมหันครับผมมาจากเว็บไทยเซเลบริตี้นะครับซึ่งเคยสัมภาษณ์คุณพ่อของคุณนะครับเจ้าสัวอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศผมไม่มีเรื่องอะไรน่าสนใจหรอกครับคิมก็เก่งไม่น้อยไปกว่าพี่ชายก็เลยนะคะในบ้านนอกบ้านเต็มไปด้วยธุรกิจฉันอยากให้เขาเป็นมุมอบอุ่นของครอบครัวนักรบเกิดมาเพื่อต่อสู้กวีเองก็เกิดมาเพื่อทําให้โลกนี้สงบแล้วก็สวยงามสวัสดีครับผมซันอยู่ปี3คณะศิลปกรรมศาสตร์เอกดนตรีสากลครับผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของวงก็ได้ทําในสิ่งที่ผมรักครับฝีมือกับโอกาสเนี่ยมันต้องมาคู่กันเสมอฉันว่านายหน้าคุ้นๆน่ะเหมือนเราเคยเจอที่ไหนกันมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่นะเดี๋ยวก่อนอะไรอีกอ่ะนายจะทำบ้าอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นต้องเหยียบกันเลยนี่พูดให้มันดีๆนะคนอะไรไม่โคตรหยิ่งเลยคิดว่าตัวเองเจ๋งนักเหรอหน้านิ่งในใจแถมร้ายลมสุดต่างจากพี่ชายมันลับเลยว่ะนี่พูดดีๆไม่เป็นหรือไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันไอ้เชี่ยไอ้ไฟมึงนี่มันโคตรขี้เกียจฉิบหายคิดว่ามึงหล่อนักเหรอที่นายโกรธฉันเหรอพูดดีๆก็เป็นขึ้นรถได้แล้วฉันแค่จะไปส่งทำไมหรือว่านายกลัวคนอย่างไอ้ซันเนี่ยนะไม่เคยกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละหลับได้ไงเนี่ยพี่แค่สองคนจูบกันเหรอจะบอกนะว่าไม่ใช่นะฉันล้อเล่นน่ะแต่ฉันไม่ตลกด้วยนะฉันโกรธแล้วนะแล้วไงฉันจะอยู่ในชีวิตของนายฉันจะทำให้นายลืมฉันไม่ลงเลยตกลงจะดนตรีหรือกีฬาไม่เห็นต้องเลือกเลยถ้าทำได้ทั้งสองอย่างมึงรู้ตารางเวลาชีวิตของมันขนาดนี้เลยหรอเพื่อคนที่เราชอบเราก็พยายามทำทุกอย่างแหละใบบัวพี่พายุอะไรของมึงเนี่ยถ้ามึงไม่เอาอ่ะกูขอนะใจนายเหมือนกันนะที่เป็นคู่โซโล่ให้เวลานายพูดอะไรดีๆแล้วเนี่ยโคตรอบอุ่นเลยเท่สุดๆนี่ถ้านายลองพูดให้เยอะขึ้นเนี่ยพูดแต่อะไรดีๆลองเปิดใจให้มากขึ้นแฟนคงตรึมอ่ะนายไม่อยากมีแฟนบ้างเหรามันพาแกไปไหนไม่ได้หรอกธุรกิจของฉันต่างหากล่ะที่มันจะพาแกไปได้ทุกที่ตามที่แกต้องการแล้วกลัวพอมันมาใกล้ตัวเราจริงๆผมกลัวว่าเราจะต้องตายอ่ะอาจมองว่าฉันไม่มีหัวใจแต่รู้ไม่ว่าข้างในรู้สึกขอบคุณนะถึงไม่ใช่นายฉันก็ต้องช่วยอยู่แล้วไม่พูดว่ารักกันสอนไม่ได้แปลว่าฉันไม่รักเธออข้างแข็งโอ้